างนะครับเส้นทางไม่ซ้อนต่างนะครับเป็นนั่งรถตู้มานะครับเป็นหมอกเต็มเลยบรรยากาศดีมากเลยบนดอยนะครับบนเขานะครับมันก็กระทบกระเทือนนิดหน่อยนะครับสายนี้ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนต้นฤดูหนาวลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับหมอกเต็มหมดเลยขณะนี้เวลาประมาณ10โมงไปครับประมาณ11โมงประมาณนี้ครับก็รถเขาจะขับความเร็วสูงประมาณ80คิดว่านะนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยบรรยากาศดีมากเลยถ้าใครจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับยินดีต้อนรับแม่สวดกับตากนี่นะครับผมฝากช่องผมด้วยครับใจอิ่มชาแนลนะครับโอเคครับผมครับ